สวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วครับดูยังปปช.ครับทุกค่ำคืนดึกๆแบบนี้นะครับเจอพวกเราสองคนนะครับวันนี้พี่พีรพัฒน์นะครับขอทำธุรกิจภารกิจส่วนตัวธุรกิจนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับที่ไม่ต้องติดหนี้50ปีนะครับผมจริงๆผมว่ามันเกิน50ปีแน่นอนถือว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่นะครับให้กับคนไทยทั้งประเทศทุกคนนะครับและลูกหลานของเราอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับอาจจะมีความเสียใจถึงคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะเพราะเขาบอกว่าเขาจะให้อายุถึงตอนนั้นนะครับคือจะไปมีความผิดหวังแค่คนเดียวแต่มีความยินดีกับคนไทยทั้งประเทศที่ไม่ต้องติดหนี้ต่อไปนะครับวันนี้เองนะครับทางพี่ปฏิวัติก็มีก่อนนะครับถึงผู้หญิงนะครับ2คนที่เป็นเจ้าน้ำตาแห่งปีก็ว่าได้นะครับเพราะผมเกิดมาในชีวิตนี้ก็เพิ่งเคยเห็นคนโกหกออกทีวีบิดเบือนออกทีวีตลอดเวลาแล้วก็สิ่งที่สำคัญเน้นไปขวานั้นก็คือว่าไม่คิดว่าเขาจะน่าอดน่าทนขนาดนี้นะครับหรือพูดถึงทางภาษาบ้านชาวบ้านคือว่าไม่คิดว่าเขาจะแบบไม่มีความรับผิดชอบและหน้าด้านขนาดนี้นะครับขอบพระคุณครับครับสิ่งที่กล่าวมาในบางครั้งในสังคมในโลกออนไลน์เขาเดี๋ยวนี้นะครับก็เขาจะพูดคำว่าอย่ามาเจี๊ยบเป็นการนะครับอธิบายกริยาอาการของคนประเภทหนึ่งนะครับที่พูดไม่จริงแล้วก็พอพูดไม่จริงแล้วก็น้ำตาไหลนะครับก็แรงบันดาลใจนะครับหลังจากที่มีศาลตัดสินแล้วว่าจะไอการนะครับออกกฎหมายที่จะกู้เงิน 2.2 ล้านล้านเนี่ยเป็นโมฆะนะครับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ว่าส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์นะครับว่าถ้าเรามุ่งแต่จะใช้กฎหมายตัดสิทธิ์ไม่มองถึงเจตนารมณ์ถ้าจะทำอย่างนี้เราจะไปกันลำบากหลังจากนั้นท่านก็ร้องห่มร้องไห้นะครับมีน้ำตานะครับซึมน้ำตาไหลตามปฏิของท่านนะครับก็เลยแต่งกลอนหัวข้อว่าหมวดเจี๊ยบสาขา2เปิดทำการแล้วสาขา1เราก็เห็นอยู่บ่อยๆสาขา2อันนี้ก็ไม่เป็นทางการขอบพระคุณเสรีชนคนต่อสู้ไม่ต้องกู้50ปีหนี้ชาติหน้าผู้ออกแรงยื่นคำร้องเสนอมาศาลตัดสินกติการักษาคลังขอตำหนิพวกหวังกู้รู้มิชอบใช่คำตอบสังคมไทยดูใบสั่งรัฐมนตรีบิดข้อมูลให้คนฟังนายกคลั่งบีบน้ำตาอย่ามาเจี๊ยบสั่งไว้นะครับว่าอย่ามาบีบน้ำตาอย่ามาเจี๊ยบกันเลยครับผมแล้วตรงนี้เองเนี่ยเรื่องเห็นชัดเจนนะครับว่าผมไม่เข้าใจจริงๆนะว่าการที่วันนี้ศาลเนี่ยตัดสินนะครับว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ผมถือว่าเงินเม็ดเงินมหาศาลแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นการที่กู้เงินในระบบที่ไม่อยู่ตามกระบวนการของรัฐธรรมนูญหรือว่าไม่ได้แถลงไม่ได้กู้ไปภายใต้รัฐสภานะครับในตรงนี้เองนะครับสิ่งหนึ่งที่ตรงนี้มันขัดรัฐธรรมนูญคืออะไรเพราะว่าการที่กู้แบบนี้นะครับมันขัดรัฐธรรมนูญที่ว่ามันจะไม่มีการตรวจสอบภายใต้รัฐสภานะขาดวินัยการคลังใช่และสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาจะมาเสียใจทำไมนะครับเมื่อทั้งภาคเอกชนก็บอกแล้วว่าการขัดครั้งนี้นะครับหรือว่าเงิน 2.2 ล้านล้านเนี่ยนะครับเอกชนบอกว่าจริงๆไม่มีผลกระทบน้อยมากนะครับในการที่จะลงทุนลงไปแล้วก็รู้สึกว่าไอ้ที่ทำกันไปเนี่ยนะครับก็ถือว่าที่เขาลงทุนกันไปไม่ว่าจะเป็นเอกชนในภาคธุรกิจหรือว่าพวกการก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่ามีผลกระทบน้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เขามาล่ำให้แบบนี้นะครับมีคนตั้งคำถามหลายคนนะครับจริงไม่ใช่คำถามมันคือเรื่องจริงคือว่างบ PR ตรงนี้ท่านทราบไหมครับว่าแกติดแคมเปญเรื่องนี้ใช้เงินเท่าไหร่ผมทราบเท่าไหร่ตอบเลยฮะ240ล้านครับใช้งบกลางที่ไปจัดที่ศูนย์ราชการแห่งหนึ่งละไปจัดแถวอีสานบ้างที่โคราชแล้วก็ลงไปทางใต้บ้างนะครับแล้วถามว่ากฎหมายฉบับนี้ไปผ่านแล้วใครจะรับผิดชอบครับเนี่ยครับผมแล้วตรงนี้เองนะครับไป240ล้านเนี่ยนะครับทำไมพี่น้องมันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องมาเสียใจนะครับคนจะรู้สึกว่าเขาอาจจะร้องไห้ในเทอมของทางที่ว่าเฮ้ยผมเพิ่งเห็นผู้นำในเวลาศาลตัดสินร้องไห้ครับคือไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองนะครับคือมันเกี่ยวคนในประเทศแล้วบอกว่าผมว่าจริงๆประเทศไทยเนี่ยคงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ดีของประเทศแต่คำถามมันรองลงมาว่าไอ้โครงสร้างพื้นฐานชนิดเนี่ยนะครับมันเหมาะสมไหมหรือมันมีวิธีอื่นที่มันมีประหยัดต้นทุนกว่านี้ไหมหรือมันมีเซฟค่าใช้จ่ายอะไรให้กับประเทศมากกว่านี้ไหมครับครับก็เยอะแยะเลยนะครับแต่ผมขอย้อนไปนิดนึงก่อนที่ตอนที่ผมพูดถึงบทสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่ท่านบอกว่าไม่มองถึงเจตนารมณ์นะครับถ้าทำอย่างนี้เราจะไปกันลำบาก
ถ้าย้อนกลับมาว่าเจตนารมณ์ที่เขานะครับให้มีการใช้งบประมาณภายใต้ปีงบประมาณประจำปีที่มีการกลั่นกรองตรวจสอบจากรัฐสภานั้นเนี่ยก็เพื่อป้องกันการใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายการนะครับไม่คำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนหรือว่าใช้เงินที่ไม่สมประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนารมณ์ก็คือต้องการให้ฝ่ายบริหารใช้เงินทุกเม็ดที่เป็นภาษีของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั้งประเทศแต่เจตนารมณ์ตรงนี้เองกลายเป็นว่าเขาก็มาบิดเบือนว่าเจตนารมณ์ที่กลายเป็นว่าศาลเนี่ยทำให้เจตนารมณ์ที่เขาหวังดีต่อประเทศชาติที่จะมีรถไฟฟ้ารถไฟความเร็วสูงอะไรพวกนี้เนี่ยก็ตกลงไปเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญเขาไม่ครบรบไม่รักษาแต่จะมาเอาเจตนารมณ์ของตัวเองที่จะมากู้เพื่อมาโกงหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับโครงการนี้เนี่ยเอาเฉพาะแค่ค่าปรึกษา 5-6 หมื่นล้านแล้วนะครับยังไม่ได้สร้างทางเลยนะแล้วผมไปล้วงดูข้อมูลในรายละเอียดนะครับว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยจริงๆแล้วที่เป็นตัวชูโรงในโครงการนี้อยากจะกู้มาใช้วงเงินเท่าไหร่ก็ประมาณ 700,000 ล้านน้องชำนาญจำได้ไหมว่า 700,000 ล้านเนี่ยเทียบเท่ากับเงินประมาณงบประมาณที่ใช้ไปในการโครงการจำนำข้าวเลยนะ2ปีการผลิตถามว่าถ้าไม่ใช้เงินในโครงการนี้เอาไปสร้างรถไฟความเร็วสูงได้แล้วป่ะจริงๆรถไฟความเร็วสูงนี่นะก็ในส่วนตัวผมรู้สึกว่าคนไทยยังไม่พร้อมที่จะใช้ความเร็วสูงแต่คือว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ทุกวันนี้ปรับปรุงและพัฒนาให้เร็วขึ้นเนี่ยคนไทยก็รับได้นะเพราะว่าถ้าเกิดใช้เม็ดเงินจำนวนไม่มากแต่คำถามว่าไอ้รถไฟรถการอะไรนะการรฟมเนี่ยตอนนี้นะครับรถไฟไทยเนี่ยนะครับรฟทก็ได้มีงบประมาณที่ไปปรับปรุงอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องเน้นและเปลี่ยนแปลงคือพวกหัวรถจักรแล้วเครื่องการทำความสะอาดบนรถนะครับคือเน้นสิ่งที่สำคัญมากถ้าตอนนี้ถ้าท่านทำรถไฟรางคู่ได้เนี่ยมันก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายไปหรือว่าท่านไปให้ร่วมลงทุนกับประเทศจีนที่เขาอยากพร้อมลงทุนเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาอยากเข้ามาลงทุนในประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้รัฐมนตรีชัดชาติก็บอกว่าโอ้ยเขาเข้าไปดูแล้วข้อตกลงที่บอกว่าจะมีการลงทุนให้จากจีนอะไรต่างมีแล้วแต่ว่าทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบถามว่าก็อันไหนที่คุณมองเห็นว่าเป็นข้อเสียเปรียบหรืออะไรคุณก็เจรจาสิใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเขาก็อยากจริงๆแล้วเราก็มีข้อได้เปรียบเพราะว่าจีนเขาอยากจะลงมาด้านล่างเขามีสินค้าเยอะเขาก็อยากจะมากระจายให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเพราะฉะนั้นจุดแข็งที่เป็นจุดที่เราจะเอาไปต่อรองเนี่ยเรามีอยู่เราก็ไม่สามารถใช่ไหมก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปอ่อนข้อตามเขาทุกอย่างครับและตอนนี้เองนะครับแล้วนายกรัฐมนตรีการก็ถลุงเงินที่ผมบอกไปถลุงนะครับถลุงคือใช้ไปแล้วนะครับงบ PR ประมาณ240ล้านเนี่ยนะครับใช้เกือบหมดไปแล้วในการแปะป้ายโฆษณารณรงค์ลดความเร็วสูงก็ถือว่าของขวัญชิ้นนี้เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับคนไทยทุกคนที่ไม่ต้องติดหนี้50ปีแต่ลงมานะครับผลกระทบที่มีความเกี่ยวข้องและต่อเนื่องก็คืออย่างที่ผมกล่าวไปจำได้ไหมครับว่าจะมีพวกนายทุนหรือว่าเอกชนที่ตรงนี้นะครับเขาจะมีผลกระทบมากสุดคืออะไรคือคนที่เก่งกำไรซื้อที่ในเกี่ยวกับคมนาคมทั้งหลายนะครับที่รู้ว่ารถความเร็วสูงนี้จะผ่านจังหวัดนี้จังหวัดนี้นะครับพวกนายทุนพวกอาหารสาริมทรัพย์เนี่ยเขาฟ้านซื้อที่ไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่คือกลุ่มแรกที่จะมีผลกระทบโดยตรงแต่คำถามว่าเขาก็คงรอนะครับหรือเขามีความหวังอีกต่อไปว่าในการอีกครั้งหน้าหลังจากที่มีการปฏิรูปแล้วนะครับเขาจะกลับเข้าเป็นรัฐบาลอีกไหมนี่คือ1ส่วน2ส่วนเพราะว่าอีกส่วนนึงก็คือส่วนผู้ประกอบการนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ผลกระทบเพราะว่าเขาเป็นผู้ว่าจ้างรับจ้างนะครับซึ่งถ้ารัฐไม่รับจ้างไม่ว่าจ้างเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปตุนอุปกรณ์ไม่วัตถุดิบใช่ครับแล้วมีอีกจุดนึงนี่ครับที่ตอนนี้ก็คือผู้ด้านโลจิสติกเองที่มีการแข่งขันกันด้วยนะตอนนี้นะครับอย่างที่หลายๆส่วนหลายๆฝ่ายที่อยากเข้ามาร่วมลงทุนกับพวกเราหรือไทยประเทศไทยที่เห็นตรงนี้มีการที่ตรงกับประเทศไทยที่มีการอยากมีโครงสร้างพื้นฐานอยู่แล้วด้วยนะครับสำหรับนะครับประเด็นที่นายกรักษาการของเรานะครับตอนนี้เธอก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเหมือนเดิมเธอก็จะตลอดทัวร์อยู่ทางภาคอีสานทางโน้นแล้วก็มีกำหนดการนะครับว่าจะไปดูราชการที่เชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งวันที่13ถึง15นี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันที่มีการกำหนดนัดมาชี้แจงต่อปปช.ในเรื่องจำนำข้าวแต่ก็ปรากฏข่าวอยู่แล้วนะครับว่าขอเลื่อนไปอีก45วันในการชี้แจงข้อกล่าวหากับปปช.อันนี้ก็เป็นอัปเดตว่าตอนนี้นายกเราไปไหนแม้กระทั่งคนในพรรคเองรู้จักคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะไหมที่เป็นสว.จอมตรวจสอบเมื่อก่อนแหละ
ทำให้นะครับในประเด็นเป็นคนตรวจสอบนะครับแล้วก็ทำให้นายกสมัครหลุดไปจากรายการทำอาหารด้วยซ้ำไปตอนนี้เขาสังกัดพรรคเพื่อไทยก็มีข่าวออกมาว่าก็ไปตัดพ้อนะครับนายกรัฐมนตรีว่าเขามาสังกัดพรรคเพื่อไทยแล้วเนี่ยก็มีที่อยู่ห้องทำงานเป็นที่แน่นอนจนตอนนี้ก็นะครับอยากจะเจอนายกก็ยังไม่เจอสิ่งที่อยากจะเจอมากที่สุดตัวเป็นๆยังไม่เคยเจอเลยแม้แต่คนในพรรคครับผมแล้วตรงนี้นะครับในส่วนที่มีการเข้ามาในตลาดสื่อวันนี้เองวันนี้จะพูดถึงเลยก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนช่วงหัวค่ำเนี่ยผมก็ดูไปแล้วนะครับว่ามีนักวิชาการหรือว่าผู้ปราศัยคนหนึ่งที่ดูแลเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลานานมากนะครับคือคุณสามารถราชบุญสิทธิ์ที่ติดตามเรื่องการยื่นอภิปรายไว้วางใจเรื่องนี้ไปด้วยนะครับแต่สิ่งหนึ่งเขาก็ยกมือผ่านไปเพราะเนื่องจากเสียงข้างมากที่ชอบอ้างเรื่องประชาธิปไตยแล้วก็ชอบอ้างว่าทั้งหมดนี้ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นะครับที่คิดที่ทำที่ค้นคว้าที่ต้องหานักลงทุนมาปรึกษาประมาณสัก 50,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับมันตรงกับประเด็นที่ชาวบ้านเนี่ยนะครับมีความสนใจและอยากนั่งและปรารถนากันมากว่าอยากนั่งรถความเร็วสูงสักครั้งหนึ่งก็เลยเป็นแนวคิดไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราควรจะสร้างนะเราควรไม่ต้องมาให้มันผ่านสภาหรอกเราไปกู้นอกสภาเลยดีกว่าสิ่งหนึ่งที่รู้สึกมีความชอบใจมากนะครับเพราะว่าข้อหนึ่งมันไม่ต้องผ่านกระบวนการกลไกตรวจสอบไม่ต้องยื่นเอกสารมากมายนะครับเพราะว่าสภาตอนนี้แต่ละกล่องของเอกสารนั้นนะครับมันเป็นกล่อง A4 ที่มีความหนาประมาณสักเกือบ50 เซนติเมตรเลยกันนะแต่ที่สิ่งที่เขาทำในวันนี้เอกสารหนาประมาณสัก30 แผ่นครับสิ่งนี้นี่เองนะครับต้องขอบคุณนะครับศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับที่ตัดสินออกมาเป็นอย่างนี้เพราะไม่อย่างนั้นนะครับศาลนะครับเองหรือว่าในนี้เองมันก็จะเป็นระบอบทักษิณไปปริยายนะครับและวันนี้เองทำให้มีความชัดเจนของการต่อสู้กับระบบทักษิณอย่างชัดเจนว่ากฎหมายต้องเป็นกฎหมายความยุติธรรมต้องเป็นความยุติธรรมครับครับนอกจากในส่วนเนื้อหาว่าจะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วโดยมติเอกฉันท์9-0ยังพูดถึงกระบวนการในการออกกฎหมายฉบับนี้ด้วยว่าไม่ถูกต้องตามกระบวนการเนื่องจากกรณีเสียบบัตรแทนกันจำได้ไหมฮะได้ครับว่าคนคนหนึ่งมีนะครับความสามารถในการลงคะแนนได้เยอะมากอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระบวนการที่ไม่ชอบโดยกฎหมายนอกจากการเนื้อหาสาระแล้วนะครับในส่วนของนายกเองก็เป็นลักษณะเอาดีใส่ตัวนะครับเอาชั่วใส่คนอื่นนะครับอยู่เสมอมาพูดจานะครับถ้าลองดูโค้ดคำพูดก็ลองสักหน่อยไหมนิดนึงฮะนิดนึงวันนี้ที่ฉันก็เจอทุกรูปแบบแล้วค่ะคือกรณีนี้นะครับนักข่าวเขาไปถามว่าถ้าจะมีการยื่นถอดถอนในประเด็นที่ทำผิดรัฐธรรมนูญมาตรานี้เนี่ยคุณยิ่งรักให้สัมภาษณ์อย่างไรท่านก็กล่าวเสียงสั่นเครือตาแดงนะครับน้ำตาคลอเบ้าก็บอกว่าวันนี้ที่ฉันก็เจอทุกรูปแบบแล้วค่ะไม่รู้ว่ากลไกต่างๆนั้นก็อยากจะขอว่าอย่างน้อยให้เรามีความยุติธรรมในสังคมเรามีหลักเมตตาธรรมให้กับทุกคนที่เราต้องการที่จะคิดว่าทำเพื่อประเทศก็อยากให้มองที่เจตนาก็อย่ามาใช้กฎหมายเป็นข้อที่จะลิดรอนหรือเป็นข้อที่จะตัดสิทธิ์ทุกคนเลยแล้วอย่างนี้เราจะไปกำลังลำบากการพัฒนาประเทศก็ลำบากอันนี้เป็นตัวอย่างใช่ครับไม่กล้าพูดอย่างนี้ถ้าท่านทอตั้งข้อสังเกตดีๆนะครับว่าสิ่งว่านายกรัฐสาการเนี่ยตั้งประเด็นใหม่ๆในการที่จะตอบโต้กับสังคมในทุกๆด้านหรือเป็นการอีกส่วนหนึ่งถ้าท่านมองให้ลึกกว่านี้นะครับเป็นการรู้สึกว่าพูดประชดประชันในเทอมของว่าไม่อยากรับคำตัดสินของศาลที่ออกมาว่าเฮ้ยทำไมว่าโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนประเทศเนี่ยไม่ดีอย่างไรทำไมฉันเสนอไปทำไมคุณต้องไปยื่นนะครับให้มีการคำร้องเกิดขึ้นและให้มีการระงับตรงนี้เกิดขึ้นทำไมว่าคนไทยไม่ต้องการให้โครงสร้างพื้นฐานในประเทศนี้ให้มันดีขึ้นเหรออย่างกรุงเทพนะครับกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยกรุงเทพโคราชกรุงเทพหัวหินเนี่ยเป็นต้นเนี่ยคำถามว่าทำไมคนไทยไม่อยากได้เหรอทำไมถึงต้องมาขัดขวางกระบวนการในการกู้ของฉันทำไมต้องมาขัดขวางถึงรัฐบาลหรือว่าคุณต้องการอะไรแต่สิ่งนี้ถ้าท่านมองดีๆสังเกตจุดๆนี้นะครับว่ามันมีกระบวนการอย่างที่บอกนะครับว่า3ส่วนนี้เขาผลักดันมาตลอดนะครับว่าท่านลงไปไหนครับถ้ามีโอกาสนะครับผู้ชมทางบ้านท่านลงไปดูนะครับทีวีไม่อยากโปรโมทช่องเขานะครับแต่ท่านลองไปดูทีวีช่องเขาบ้างนะครับว่าเขาจะมีการวิพากษ์วิจารณ์ยังไงตรงนี้นะครับถ้าท่านดูท่านจะมีเกิดกุศโลบายขึ้นมาในหัวเลยว่ามันเป็นกระบวนการจริงๆเมื่อรัฐส่งเสริมอีกภาคส่วนที่อยู่ใต้ดินก็พยายามจะผลักดันขึ้นมานะครับเพื่อจะให้3ส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดที่ตรวจสอบตรงนี้อยู่ให้มีความน่าเชื่อถือลงและผมเชื่อว่าครั้งอนาคตข้างหน้านะครับตรงนี้เขาเองไม่ยอมแพ้นะครับอย่างที่
คนดูไบประกาศแล้วว่าเขาแพ้ไม่ได้ประเทศนี้จะให้คนไม่สามารถลืมตาและควรจะปิดหูปิดตาโดยตลอดไม่งั้นเขาจะทำอะไรเกี่ยวกับธุรกิจเขาลำบากแน่ๆครับและในส่วนของความรับผิดชอบถ้าเป็นที่อื่นเขาจะต้องลาออกทั้งคณะไหมครับในส่วนของการเสนอกฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญทั้งในแง่ของเนื้อหาและรูปแบบดังกล่าวในกระบวนการซึ่งผมก็เชื่อว่านะครับในโลกนี้ยกเว้นประเทศไทยเนี่ยเขาคงต้องแสดงความรับผิดชอบทางใดทางหนึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นรัฐมนตรีในรัฐบาลท่านก็เคยพูดว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ไม่ผ่านยังไงก็แล้วแต่นายกก็ต้องแสดงความรับผิดชอบทางใดทางหนึ่งแต่ปัจจุบันก็นะครับลิ้วล้อก็ออกมาแล้วว่านายกไม่ต้องแสดงความรับผิดชอบเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้นั้นผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแต่ต้องอย่าลืมนะครับการเสนอกฎหมายฉบับนี้ใครเป็นผู้เสนอแล้วรัฐสภาใครเป็นเสียงส่วนใหญ่ก็เสียงรัฐบาลนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คุณบอกว่ากฎหมายฉบับนี้ผ่านรัฐสภาแล้วนะครับก็เป็นการที่ปฏิเสธความรับผิดชอบใครเป็นผู้เสนอใครเป็นคนผลักดันใครเป็นคนเสียบบัตรแทนกันคุณจะไม่มีความรับผิดชอบใดๆเกิดขึ้นกับสังคมเลยหรืออันนี้ก็เป็นคำถามนะครับครับซึ่งก็ไร้คำตอบแน่นอนใช่และไอ้ตรงเสียบบัตรแทนกันนะครับนายกเขาก็บอกชัดเจนนะครับว่านายกรัฐมนตรีการออกมาคำตอบชัดเจนว่าดิฉันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าอย่างที่คุณวนบัตรเบียนกันเนี่ยนะครับว่าในการยกร่างพรบฉบับนี้ให้มันผ่านสภาไปเพื่อไปเข้าสู่กระบวนการการกู้เนี่ยนะครับตรงนี้มันผิดตั้งแต่เจตนาแล้วนะเพราะคุณเหมือนเจตนาคุณเป็นตัวแทนในการรวบบัตรมาสมาชิกแล้วเสียบแทนว่าบางทีคนนั้นน่ะหนึ่งบัตรต่อหนึ่งสิทธิ์เนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จริงๆเขากดก็ได้แต่สิ่งนั้นบางทีอาจจะฝากบัตรไว้แล้วเขาทำภารกิจที่อื่นแบบนี้มันก็ผิดกับการลงมติในสภาไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งยังไม่จบตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น 2.2 ล้านที่เป็นของขวัญชิ้นใหญ่ให้คนประเทศและคนในประเทศไปแล้วนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังมีขบวนการอีกขบวนการหนึ่งนะครับที่รู้สึกว่ากำลังผลักดันกันอยู่และตอนนี้มีการโบกปูนที่หน้าปปช.แล้วนะนะครับเพราะว่าปปช.เองก็ประกาศแล้วชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณไม่มานะครับโต้แย้งเอกสารสิ่งนี้ปปช.จะยึดเอกสารนี้เป็นหลักในการพิจารณาคดีหรือดำเนินคดีตามเอกสารทุกตัวอักษรนะนะครับแล้วผมก็เชื่อว่านะครับในเอกสารและบัญชีเนี่ยมันส่งให้เห็นชัดเจนแล้วว่านะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมีความผิดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องการเกี่ยวข้องในการทุจริตจำนำข้าวเนี่ยมันมีผลกระทบอยู่แล้วครับถ้าในส่วนของตัวเลขเรามาเมื่อกี้ผมไปเปิดแล้วนะครับว่าวงเงินที่ใช้ในส่วนของรถไฟเนี่ยมันเท่าไหร่ถ้าลองมาพูดถึงในแง่ของตัวเลขนิดนึงนะครับว่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือพรก.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านนะจะว่าไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่สร้างรถไฟสายใหม่วงเงินลงทุน 1.27 ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็การลงทุนของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.ลงทุนรถไฟฟ้าในกรุงเทพ 3.86 แสนล้านบาทนอกจากนี้มันมีเรื่องของการทางสายหลักเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคการปรับปรุงถนน4ช่องทาง 2.42 ล้านบาทแล้วก็กรมทางหลวง 3.43 หมื่นล้านบาทส่วนที่เหลือก็เป็นการปรับปรุงด่านศุลกากรซึ่งถามว่าตัวเลขที่เราพูดมาตรงนี้เนี่ยถ้าเอาไปยัดในพรบ.วิธีงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยผมว่าสามารถทำได้ไม่มีความยุ่งยากอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูในไส้ในของการเบิกจ่ายงบประมาณในพรบ.กู้เงิน 2.2 ล้านล้านแล้วเนี่ยก็แค่นะครับเบิกจ่ายปีแรกๆเนี่ยใช้วงเงินแค่ประมาณ 300,000 ล้านบาทเท่านั้นเองไม่จำเป็นที่จะต้องมากู้หนี้และเป็นการตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลในการใช้วงเงินตรงนี้ไปอีก50ปีแล้วอย่าลืมนะครับดอกเบี้ยที่เราพูดกันบ่อยๆว่ากู้ 2.2 ล้านล้านจะมีดอกเบี้ยประมาณ 3.3 ล้านล้านกว่าแต่ว่าอัตราดอกเบี้ยมันจะแปรผันตามระยะเวลาอันนี้คือคำนวณตามฐานดอกเบี้ยปัจจุบันตามค่าเงินในตามค่าเงินปัจจุบันใช่ต่อไปดอกเบี้ยขึ้นแน่นอนก็ไม่ทราบว่าจะบานไปเป็นเท่าไหร่อาจจะเป็น 4.4 ล้านล้านหรือว่า 5.5 ล้านล้านก็แล้วแท้แต่นะครับและตรงนี้นี่เองที่ทำให้เห็นในความชัดเจนของมันนะครับว่าขบวนการไอการที่คุณไม่ผ่านสภาเนี่ยมันก็มีความเจตนาอยู่แล้วเหมือนคุณเหมือนดื้อดึงไงฮะมันคือตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากอะไรรู้ไหมฮะไม่ต่างจากพรบ.นิรโทษกรรมหรอกใช่ครับพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่เองมีความปรารถนานะครับว่าอาจจะเป็นนะครับถ้าผมมองในประเด็นนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเขาจะทำนี้เพื่อยัดเยียดเข้ามาในแค่ข้าวที่ปรึกษาเดียวก็ 50,000 ล้านถูกป่ะใช่และไหนจะเป็นเรื่องการลงทุนที่พี่ปริวัติกล่าวไว้ข้างต้นนี้นะครับในกรอบตัวเลขไม่ว่าจะก่อสร้างอะไรให้ทางประเทศเนี่ยนะครับต้องใช้เงินมหาศาลอยู่แล้วแต่สิ่งที่ก็ทำเรื่องอย่างแค่เรื่องเดียวเรื่องเดียวเรื่องนี้นะครับมันใช้เงินจำนวนเยอะเกินไปเกินความจำเป็นใช่หรือไม่
หรือไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แต่สิ่งที่คุณกำลังดื้อดึงเนี่ยคุณกำลังจะตอบแทนบริษัทเอกชนหรือว่าคุณกำลังจะตอบแทนกับคนที่เป็นเจ้าของอหังสาริมทรัพย์ทั้งที่คนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในเส้นทางคมนาคมทั้งหลายได้คุณประกาศไปตั้งข้างต้นที่มีการกลุ่มเหล่านี้กลุ่มคนเหล่านี้ที่ไปบ้านซื้อที่ดินที่ไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วพวกนี้มีผลกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งเขาต้องพยายามผลักดันและผมเชื่อว่าต่อไปในอันนี้นะครับถ้าวันนี้เขาดื้อดึงว่าเขาไม่ได้ศาลตัดสินและครั้งหน้าท่านคอยดูแล้วกันนะครับว่าเขาจะแก้กฎหมายอะไรให้มีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่มันจะไม่ต้องขัดรัฐธรรมนูญต้องติดตามต่อมันยังไม่จบนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขามีความดื้อดึงในตัวอยู่แล้วซึ่งนอกจากจะเป็นการนะครับสร้างรัฐบาลที่ไม่มีรักษาวินัยการคลังแล้วเนี่ยนักวิชาการก็ออกมาโรงมาพูดนะครับว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ผ่านจะเป็นตัวอย่างให้รัฐบาลที่เข้าใหม่ในต่างๆต่อมาเนี่ยใช้รูปแบบการกู้เงินลักษณะนี้ในการก่อภาระหนี้สินนอกจากการนะครับก่อหนี้50ปีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะเชื่อได้อย่างไรนะครับว่าต่อไปอนาคตมีรัฐบาลใหม่เกิดขึ้นมาอีกสัก10ปี20ปีข้างหน้าเขาจะไม่ใช้รูปแบบออกกฎหมายเพื่อตีเช็คเปล่าให้คุณเขียนจำนวนตัวเลขทำอะไรก็ได้นะครับภายในกรอบวงเงินแต่ว่าคุณจะไปเขียนจะโกงยังไงจะทำอะไรโดยที่ไม่มีการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำอันนี้ก็คือในส่วนของมุมมองนักวิชาการที่มองว่าเป็นการสร้างแบบอย่างเร็วๆให้เกิดขึ้นในระบอบการบริหารงบประมาณแผ่นดินครับใช่แล้วครับและตรงนี้เองนะครับที่มาของงบประมาณเนี่ยบางทีพี่น้องนะครับเราก็มีนักวิชาการพูดหลายท่านว่างบประมาณแผ่นดินเนี่ยหรือว่าการผิดวินัยทางการคลังเนี่ยนะครับหรือเป็นหนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ถ้านักการเมืองหรือคนที่มีอำนาจนะครับรู้ว่าวินัยทางการคลังควรรักษาอะไรแล้วควรจะมองเอากฎหมายมานำหน้าเนี่ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับในการที่คุณกรอบในภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยคุณเดินตามนั้นนะครับมันก็จะไม่มีผิดและการพัฒนาประเทศได้โดยตรงนะครับแล้ววันนี้เองนะครับสุดท้ายที่เราจะจบลงไปแล้วจะเชิญวิทยากรอีกคนหนึ่งขึ้นมานะครับสิ่งหนึ่งเราก็อยากจะพูดถึงนะครับสิทธิการเป็นอำนาจของตัวเองแต่ละคนที่มีการแสดงออกแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งนะครับที่มาแสดงร่วมกันและการอยู่ร่วมกันนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิอีกรูปแบบนึงนะครับทุกคนอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนและการต่อสู้แบบนี้นะครับก็คือประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยและเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องต่อสู้กันแล้ววันนี้มันจะมีหลายๆอันที่รวมกันมานะครับและรวมทั้งอะไรครับกำนันเองก็จะเป่าผลเรียกผลครั้งใหญ่ด้วยนะครับนะครับวันนี้เราต้องจบลงไปแล้วนะครับเวลาค่อนข้างง่วงขึ้นมาแต่เราไม่ลงไปไหนนะครับแต่มีแขกพิเศษรับเชิญขึ้นมาอีกทีนึงนะครับก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเฮ้ยเราต้องจบอะไรเราจบเราก่อนแล้วก็เชิญอาจารย์ขึ้นมาใช่วันนี้ผม2คนเนี่ยขอจบในช่วงดูยังปปช.ไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้ผม2คนนะปฏิวัติครับชำนาญครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะเดี๋ยวประเด็นยังไม่จบฮะเดี๋ยวเราเชิญแขกรับเชิญพิเศษขึ้นมาเลยนะครับคือเราจบเทียมใช่ไหมจบเทียมเรายังไม่จบจริงจบซ้อมจบซ้อมนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเรียนเชิญอาจารย์สมัยเจริญช่างมาเลยครับจะมาช่วยกันอภิปรายเรื่องนี้อีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็มีประเด็นอื่นๆเกี่ยวกับการปฏิรูปด้วยที่เขามีการคุยกันเมื่อวานในเรื่องประเด็นเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในการปฏิรูปเราควรจะมีรูปแบบเนื้อหาอย่างไรเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านี้นะครับให้หมดจากเมืองไทยเรียนเชิญครับอาจารย์สมัยเจริญช่างครับ